สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพนิซ่าชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูของแต่งตัวชิ้นใหม่กันค่ะแค่50โรบักเท่านั้นนะคะก็สามารถเปลี่ยนอารมณ์ให้กับหน้าของเราได้เลยค่ะจากหน้าเดิมนะคะก็จะกลายเป็นหน้าใหม่ทันทีเลยค่ะใครที่เบื่อหน้าเก่าเราก็ลองมาดูไอเทมเหล่านี้ดูนะคะเผื่อว่าจะชอบกันค่ะเริ่มต้นกันด้วยไอเทมชิ้นแรกนะคะก็จะมีชื่อว่า Happy Vampire Paper Anime ค่ะก็จะเป็นปากแวมไพร์ยิ้มกว้างนะคะใส่เราก็จะได้ลุคแวมไพร์อารมณ์ดีแบบนี้เลยค่ะไอเทมถัดมานะคะชิ้นที่2ค่ะจะเป็นไอเทมที่มีชื่อว่า Skin Fang Paper Anime Mouse ค่ะโดยจะเป็นปากที่มีเขี้ยวที่เป็นผิวของเรานะคะใส่แล้วก็จะได้ลุคน่ารักน่ารักกับตัวหน่อยๆค่ะต่อไปค่ะชิ้นที่3นะคะก็จะเป็นหน้าที่มีชื่อว่า Fangled Mischief Paper Anime นะคะก็จะเป็นปากที่มีเขี้ยวจอมป่วนนะคะใส่แล้วก็จะได้ลุคเจ้าแมวเหมียวน้อยค่ะหรือถ้าใครอยากจะเอาไปแต่งเป็นสัตว์น่ารักน่ารักก็เข้าค่ะถัดมาค่ะทุกคนชิ้นที่4ค่ะจะมีชื่อว่า Annoyed Paper Anime Mouse ค่ะก็จะเป็นปากแบบยิงฟันขึ้นมาด้านข้างแบบนี้นะคะให้ลุคแบบกำลังโกรธกำลังรำคาญอะไรแบบนี้ค่ะก็จะกวนหน่อยๆนะคะถัดมาค่ะทุกคนชิ้นที่5ค่ะจะมีชื่อว่า Joy Paper Anime Mouse ค่ะก็จะเป็นปากยิ้มเห็นฟันนิดหน่อยนะคะใส่แล้วก็จะให้ลุคแบบยิ้มสดใสอารมณ์ดีค่ะดูแล้วเป็นมิตรนะคะชิ้นที่6ค่ะทุกคนจะมีชื่อว่า Sinister Paper Anime Mouse นะคะก็จะเป็นปากยิ้มยิงฟันแบบร้ายๆค่ะใส่แล้วก็จะดูเป็นการยิ้มแบบกวนๆป่วนๆนะคะถัดมาค่ะทุกคนชิ้นที่7ค่ะจะมีชื่อว่า Mischief Paper Anime Mouse ค่ะก็จะเป็นปากแบบแลบลิ้นออกมานะคะใส่แล้วก็จะดูกวนๆแบบแลบลิ้นปิ้นตาค่ะถัดมาค่ะทุกคนชิ้นที่8ค่ะก็จะมีชื่อว่า Green Paper Anime Mouse นะคะก็จะเป็นปากฉีกยิ้มเห็นฟันค่ะใส่แล้วก็จะดูน่ารักสดใสแบบนี้เลยค่ะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนจะมีชื่อว่า Big Green Paper Anime Mouse ค่ะก็จะเป็นปากแบบฉีกยิ้มเห็นฟันเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากอันตะกี้นะคะตรงที่จะฉีกยิ้มแบบใหญ่กว่าค่ะสำหรับคนที่มีโรบักน้อยนะคะเราไม่มีหน้าเนี่ยก็สามารถใช้หน้าฟรีพวกนี้ได้เลยนะคะเอามาประกอบกันค่ะก็จะได้หน้าลุคใหม่ในราคาถูกเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีโรบักเลยนะคะสามารถหาโรบักฟรีได้ตามวิธีที่เราสอนเลยค่ะสามารถดูได้ที่คลิปนี้เลยนะคะจะกดลิงก์ที่ด้านขวาบนของคลิปหรือว่าจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ทำได้เลยค่ะก็สำหรับวิธีการค้นหาหน้าเหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเล่นในคอมเนี่ยก็สามารถค้นหาคำว่า Anime Paper Mouse ได้เลยค่ะก็จะเจอเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นในมือถือนะคะก็สามารถค้นหาตามนี้ได้เลยค่ะไปที่ Avatar Shop นะคะแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่า Anime Paper Mouse ค่ะถ้าใครหาเราไม่เจอนะคะให้กดที่คำว่า Category ก่อนค่ะแล้วก็กดเลือก Accessory นะคะก็จะเจอเลยค่ะพอซื้อแล้วนะคะหน้าของเราก็จะไปอยู่ที่ Accessory ในหมวด Face นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมไปซื้อมาใช้กันด้วยนะคะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย